ฮะแล้วตอนนี้แฟนเป็นยังไงบ้างครับท่านก่อนหน้าที่เราจะได้รับเหตุการณ์การฆาตกรรมอำพรางศพที่ถนนรันเวย์ก่อนหน้านั้นไม่นานมีคนโทรแจ้งเข้ามาว่ามีการก่อเหตุทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันถนน218ทางเราก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่ามันเป็นการทะเลาะวิวาทกันธรรมดาครับแต่นี่มันเป็นเบาะแสเดียวที่เรารู้ภายในวันนี้เพราะผู้ตายเป็นสมาชิกแก๊งหมูบดทั้งหมดประวัติของแก๊งนี้ก็ไม่เคยมีปัญหากับแก๊งไหนมาก่อนเลยเป็นแค่แก๊งจี้โกกี้ก๊อกธรรมดาครับท่านงั้นก็คงช่วยไม่ได้หรอกนะในเมื่อเรามีแค่เบาะแสเดียวเข้าไปที่ปั๊มนั้นก่อนเลยแล้วกันก็น่าใจเหรอว่าที่นี่เท่าที่เราได้รับแจ้งมาถนน218ก็มีปั๊มนี้ที่เดียวนั่นแหละครับท่านฉันว่าปั๊มนี้มันดูโจ่งแจ้งเกินไปคนก็เพ่นพ่านมากมันไม่น่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นเดี๋ยวลงไปถามเด็กปั๊มก็รู้เองนั่นแหละนะเฮ้ยปั๊มนี้มีคนดูแลแค่คนเดียวหรอเนี่ยไม่น่าถามนะแกก็เห็นอยู่ว่ามันมีคนเดียวเฮ้ยเออนึกเฮ้ยไอเด็กปั๊มแกคือคนที่โทรมาแจ้งใช่ไหมว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทกันขึ้นที่นี่เฮ้ยเราได้รับแจ้งเหตุจากที่นี่ว่ามีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นและอีกไม่นานก็มีคนตายที่ถนนรันเวย์จำนวน3คนเจ้า3คนนั้นได้มาเติมน้ำมันที่ปั๊มแกหรือเปล่าแล้วมันเป็นพวกที่ก่อเรื่องใช่ไหมเออเรื่องสำคัญนะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยก็แบบว่าเจ้า3คนนั้นน่ะพอเห็นรถเจสเตอร์สีฟ้าที่จอดตรงนั้นเขาก็รีบมุ่งเข้าไปทำร้ายพอทำร้ายเสร็จเจ้านั่นก็ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงขึ้นฟ้าทีนี้3ตัวนั้นมันก็หนีไปเลยทันทีอีกอย่างนะคือผมไม่ใช่เด็กปั๊มนะผมจะบอกให้ผมเป็นเจ้าของปั๊มโอเคนะแล้ว3คนนั้นน่ะชอบมาขู่เติมน้ํามันฟรีตลอดเลยมันจะออกมาเฉพาะเมื่อมีงานแข่งรถเท่านั้นน่ะ3คนนี้เขาเป็นนักแข่งรถมืออาชีพเลยนะพวกคุณไม่รู้จักหรือไงจะไม่เติมน้ํามันกันสักหน่อยเหรอครับมีงานจัดงานแข่งรถเกิดขึ้นทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยคืออาทิตย์ก่อนที่เราจับรถหนีภาษีข้ามประเทศน่ะในรายชื่อรถที่ส่งออกมีรถเจสเตอร์หายไปคันหนึ่งนะสีฟ้าด้วยแจ้งให้ทุกหน่วยมารวมกันฉันจะไปปิดงานมันเดี๋ยวนี้เลยไม่เติมน้ำมันกันสักบาทเลยนะแย่จริง